ไงบ้างเนี่ยท่านผู้กองครับก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเข้ามาตรวจสอบเนาะต้องให้ทางอันนี้ไปอันนี้ไหมเพราะมันเหตุมันเกิดซึ่งหน้าเกิดอยู่ก็แก้เขาไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนแจ้งเข้ามาล่ะพนักงานสอบสวนใครทั้งหมดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งให้หน่อยนะดูดิบริเวณกว้างมากเลยเนี่ยแต่เหลือจุดเดียวแล้วตอนนี้ต้นเพลิงเพื่อเปิดมาจากฝั่งนู้นยาวสอบสวนดูน้ำมาตั้งนานแล้วครับจะมันหาที่ลงไม่เจอมาพบกับเขียนชุบน้ำไปหักแล้วผมไปทางนี้ไม่ใกล้หรอกพี่ดูจาก GPS แล้วดูจากความเรียบร้อยนะความมักง่ายของคนนะครับมันดับเองนะอยู่ดินี่ฮะปล่อยมันก็ดับเองไปไหนไม่ได้ดอกมันควันไงครับถ้าปล่อยจริงๆมันก็ดับแต่มันควันควันขนาดนี้เดี๋ยวจะรอดนะครับลุกขึ้นเลยเป็นเบิกเลยท่านก็ได้ท่านก็ได้กลับไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปแล้วมันถึงครูนั่นพอดีแล้วก็ภูมิประเทศทุกจังหวัดนะครับเพราะมันตั้งขาตึกไม่ได้เพดานสูงเด็กต่างมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนก็ได้มาร่วมกันที่จะดำเนินการหนึ่งก็คือภารกิจก็คือดับไฟนะครับที่เกิดจากการที่ไฟไหม้ลุกลามในพื้นอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับซึ่งมีพวกหญ้าพวกวัชพืชต่างๆที่แห้งแล้วนะครับที่ถูกเผานะครับประมาณสัก500ไร่นะครับทำให้เกิดกลุ่มควันนะครับเราได้ดำเนินการที่ดับไฟนะครับโดยการที่ใช้รถไถบ้างใช้ต้นไม้บ้างนะครับไปดับๆนะครับแต่ปรากฏว่าก็เป็นบุญของบุรีรัมย์เรานะครับปรากฏว่ามันมีร่องในการชักน้ำเข้ามาจากบ้านยางอำเภอระไมมาศนะครับมาเข้าสู่ห้วยจระเข้มากนะครับขวางกั้นอยู่นะครับกลุ่มไฟก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะประการที่2มาผมได้สั่งการให้ทางชนประธานนะครับในฐานะที่เจ้าของที่นะครับไปแจ้งความดำเนินการกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับเพื่อเอาผิดกับผู้ที่จุดไฟในครั้งนี้นะครับเราต้องดำเนินการให้ได้นะครับเนื่องจากว่าการเผาในที่สาธารณะครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดกลุ่มควันมากมายนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับว่าในการดำเนินการการที่มีไฟลามทั้งนี้เกิดกลุ่มควันเนี่ยนะครับมันทำใ
เสียหายต่อบุรีรัมย์เราอย่างมากมายมหาศาลนะครับเกิดทั้งในเรื่องของค่า PM 2.5 นะครับเรากำลังจะมีงานที่สำคัญคือบุรีรัมย์มาราธอนอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ช่วยกันหน่อยครับในเรื่องของการเผาในที่โล่งและการเผาอ้อยนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับมันจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อบ้านต่อเมืองอย่างร้ายแรงนะครับรวมถึงผมได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนนะครับได้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดนะครับกับผู้ที่ฝ่าฝืนในการที่จะเผาในที่โล่งในครั้งนี้ครับ